รงนี้ดิ้นครับนี่อุ้ยปลาดุกใหญ่ด้วยครับนี่นี่นี่ทุกคนดูตรงนี้ครับโอ้โหนี่อ่ะอู้หูดูเว้ยอื้อหือโอ้ยจะหลุด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 ยังๆอู้ยนี่อู้ติดนิดเดียวดูไซส์แหมเหลืองดีเกินครับโอ้ดู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 มาครับทุกๆคนตอนนี้ก็ประมาณ4 โมง 4 โมงครึ่งแล้วครับนี่ได้เวลามาเลาะสาวอ้วนดูกันนะครับขยะเยอะด้วยนี่โอ้ยโดนแล้วนี่ไงปลาอะไรพี่อ้าวหนองนี้มันหนองหมอนะพี่นะตัวแรกก็ใช่เลยครับนี่วางไว้ตั้งแต่เมื่อราวๆ10 โมงครับตายหายนะแป๊บเดียวหมอนี่นับหนึ่งแล้วทุกคนมามาตัว2แม็กได้ปลาหมอนะใครชอบงานปลาหมอไทยจัดมาแล้วนะพี่เล่านะครับเอ้ยไม่ใช่สลิดก็ดีอุ้ยน้องๆสลิดอ่ะเนาะอะไรอ่ะตัวนี้อู้แม็กโหดูแม็กได้ตัวนี้ไหนๆๆฝ่ามือวางใส่ฝ่ามือหน่อยนี่อ่ะครับทุกคนโอ้โหหมอหน้าใหญ่มากันอีกแล้วครับแล้วตัวบนอะไรปลาหมอหมอคู่เลยนะแหมเดี๋ยวดูเด้อให้พี่รถเขาดูนี่ก่อนวางใส่ฝ่ามือพี่ให้ดูครับนี่ปลาคดีนะโอ้โหตัวใหญ่ชิบหายโอ้ดูครับทุกคนแหมตัวใหญ่จริงเนาะอืมตั้งใจมาตัวนี้มังใหญ่แหมถ้าเป็นนี่เสียวอยู่นะตัวไปไม่ต้องหาเลยตัวใหญ่ดีเกินครับหนองปลาหมอครับหนองปลาหมออืมโดนอีกแม่แม่หัวแรกก็โดนกันหลายตัวแล้วนะนี่เรามีอวนกันมา7 หัวนะครับ5 เซน 4 หัวอุ้ยอุ้ยปลาฮุบ5 เซน 4 หัว5 เซนครึ่ง 2 หัวแล้วก็7 เซน 1 หัวครับเหมือนได้ยินเสียงก๊อบแก๊บนะตาอ้วนกระทบกับเล็บเหรอเสียงมันเนี่ยเขาตอกแบบตาอ้วนกระทบกับเล็บหรือเปล่าหัวที่2ก็ติดแล้วนะนี่ไหนๆโชว์ไหนอันนั้นตัวกับข้ามือฝ่ามือเออดูดิเด็ดสุดๆแล้วครับปลาหมอไทยเนี่ยจังหวัดตราดบ้านเราเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกปลาหมอนาเลยเนาะพี่รุ่นเนาะเรียกปลาหมอไทยใช่ไหมแบบนี้ปลาหมอไทยแล้วปลาที่มันอยู่น้ำก่อยคล้ายปลานิลเนี่ยเขาเรียกปลาหมอเทศเนาะนู้นอ่ะใช่ครับหมอไทยหมอเทศแต่ละชื่อแตกเรียกแตกต่างกันไปครับเห็นว่าทางภาคเหนือเนี่ยเรียกปลาแบบนี้ว่าปลาเสด็จอะไรสักอย่างนึงเนี่ยครับทางอีสานน่าจะเรียกว่าปลาเข่งเหมือนปลาเลี้ยงแล้วหลุดมาแล้วพี่รถแต่แถวนี้ไม่มีคนเลี้ยงหรอกเนาะไม่มีคนเลี้ยงครับทางบ้านเรานี่มันหากินได้ครับเขาไม่เลี้ยงหรอกปลาพวกนี้ขยะเยอะเหลือเกินเนาะวางอยู่ในร่องหมากเนี่ยครับโอ้แม็กช่วยขึ้นมาใหญ่เบลอเลยครับไว้ในพานเราก็หลบต้นหมากตรงนู้นหลบทำไมอ่ะมองไม่เห็นเลยแหมมีการเห็นกล้องและฉากหลบต้นหมากด้วยดูแต่ละตัว
นี่ปลาหมอครับโอ้โดนตัวนี้คืออะไรปลาหมอปลาหมอเหมือนกันใช่ไหมปลาตะกับเออหลายที่เรียกปลาหมอช้างเหยียบก็มีปลาตะกับเนาะหรือว่าปลาปากกาปากกาหรือเปล่าเนี่ยพันปากกาเออทางบ้านเรานี่เขาเรียกปลาตะกับครับไปแล้วไปแล้วทุกคนเสื้อส้มลุยน้ำไปแล้วนานนู่นเลยนู่นเลยใส่นู่นเลยเออหันมาไหนอ่ะเอาเงี้ยทิมกันแล้วโดนกันซะแล้วเล่นกันซะแล้วไม่ได้ตั้งใจระหว่างร่องหมากเนี่ยมันเป็นร่องน้ำนะครับลึกเป็นบางร่องเนี่ยแม็กมันลุยไปนู่นแล้วดู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 อ่ะไปหัวต่อไปกันครับหัวนี้เป็นไงในพันโอ้โดนแล้วโดนตั้งแต่หัวเลยแม่เนี่ยวางใส่ฝ่ามือหน่อยนะตัวนี้ก็ไม่เล็กเนาะยังเป็นอยู่มั้ยล่ะยังเป็นอยู่ยังไม่ตายนี่ทุกคนเต็มฝ่ามืออ่ะเอ้าปลาหมอเป็นปลดยากใช่มั้ยนะพานปลดยากไอ้ตรงเหงือกมันจะแทกเราเนาะเดี๋ยวมันจะลงน้ำด้วยขอถังซะก่อนปลดในถังเลยมั้ยจับยากนี่อ่ะดูว่าได้เท่าไหร่ไม่น้อยแล้วนะครับเนี่ยหมอไทยซะเยอะเลยแม็กถืออะไรมาในมือไปได้ตรงไหนมาเนี่ยโอ้ตะกับใหญ่ดำน้ำไปจับมาเหรอฮะดำน้ำไปจับมาที่เห็นลงน้ำพูเมื่อกี้นี่ดำไปจับปลาตะกับมาเลยเนี่ยเด็ดเหลือเกินครับบ้านพี่โรดเนาะหากินอะไรนะหากินหลังบ้านนะพี่โรดหลังบ้านอยู่ไหนนู่นน้ำจะเข้าติดถุนอีกแล้วนะดูตรงนี้นะทุกคนทุนจมๆครับนี่โอ้โหอ้วนตุ๊บเลยครับนี่ตายแล้วนะฝ่ามือนี่ทุกคนด้วยแหมแต่ละตัวครับดูเราจะกู้เอาแต่ปลาไปครับแล้วเราจะสางอ้วนไว้อีกเพราะว่าน้ำยังเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมากู้พรุ่งนี้เช้าอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนกลางคืนเราจะไม่มากู้นะนายพันเพราะว่ากลางคืนไม่ค่อยติดครับไม่ค่อยได้แล้วกู้เย็นแล้วก็ไปเช้าเลยไปต่อครับโอ้โหโดนอีกแล้วเป็นปะเป็นปะมันหลอกเฉยมันหลอกอะอวน5เซนนี่ติดแบบคัดไซส์กันเลยนะนี่พานะเห็นทั้งมาหน่อยใครชอบงานน้องหมอนี่มาให้ชมกันอีกแล้วนะเดี๋ยวไม่รู้ว่างวดนี้น้ำมันจะมากี่วันนะพี่รนเนาะจะได้ทันไปหนองดุกหรือเปล่า อยู่อ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มสิงอยู่ตามหนองแถวนี้แล้วนะหนองดุกหนองหมออยู่แถวนี้เลย ถ้าตกเนี่ยหนองดุกอาจจะมีน้ำนะอาจจะได้ไปวางที่หนองดุกกันอีกครับติดอีกแล้วป่ะเห็นขาวๆนี่มาหมออีกแล้ว หากินไปเรื่อยครับมาดูหัวสุดท้ายกันนะครับโดนแล้วนี่ปลาหมอนี่ตรงไหนอีกนี่โดนนี่หมอใหญ่ครับตัวนี้เป็นใช่ไหมเป็นครับแม็กบอกมาหน่อยเป็นเดี๋ยวกระแทกหลุดอ้วนไม่หายไม่
เอ้ามาอีกนี่2ตัวเลยเหรออ้าว2ตัวคู่ครับปลาหมอไทยติดอวนเนี่ยมันก็ตายง่ายนะสังเกตเรามาวางกันตั้งแต่10โมงตอนนี้ประมาณ5โมงอ่ะส่วนใหญ่จะตายครับแต่ว่ายังสดปิ้งๆหมดไหมโอ้ยังอยู่นี่ปลายอวนละสุดท้ายนะตัวนี้เป็นหรือตายในพันตายปั๊ด วิชามานต้องมีกันบ้างเนาะฮะโอเคหมดหัวแล้วครับอุ้ยแม่เกือบปื้อ2 ตัวจริงเปล่า2 ตัวโอ้ยแม่เกือบพลาดครับเกือบพลาดตัวใหญ่ด้วยนะอืมเพราะว่าตัวสุดท้ายแล้วนะเอาเลยปึ๊ดไปเลยคิดก่อนนะคิดก่อนนะทำลายอุปกรณ์สำนักงานนั่นเนี่ยมาทีนี้ของจริงละเรียบร้อยครับกับการกู้อวนรอบเย็นนะเดี๋ยวกลับไปสรุปกันที่บ้านไปเย็นแล้วเข้าฟังก่อนเลยแช่น้ำนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูครับว่าจะได้ทักเท่าไหร่เย็นนี้ชั่งทั้งถังก่อนเลยเนาะสองโลเท่าไหร่นะ2.6 โล 2.6 โลครับนี่อ่ะถังเท่าไหร่ครึ่งโลได้ประมาณ2.1 โลครับแต่ว่าดูครับทุกคนหมอนาเน้นๆฮะปลาอื่นนี่มีผสมน้อยมากนี่ดูแต่ละตัวโอ้แบบนี้ชื่นใจครับเนี่ยไซเหมือนปลาเลี้ยงนะพี่โรเนาะโอ้โหแล้วก็พวกปลาตะกับก็ตัวไม่น้อยครับนี่อ่ะก็พอได้กับข้าวครับอู้อวนรอบเย็นนะก็เดี๋ยวตัดคลิปไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงพรุ่งนี้เช้าก็สวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับทุกคนถ้าไหนอวนในพันจะขึ้นบกหมดแล้วเนาะเป็นบกแล้วน้ำแห้งแล้วครับน้ำแห้งอ่ะก็เดี๋ยวมาเลาะดูกันครับเนี่ยเริ่มที่หัว7 เซนหัวยาวก่อนเลยครับนี่โดนหายแล้วตรงนี้ปลาอะไรอ่ะปลาฉลาดโอ้ตัวสวยเลยนี่เมื่อวานมาดักน้ำประมาณแค่ขาอ่อนเนาะในพันเนาะตอนนี้เหลือเท่าครึ่งแข้งเนาะเหลือแค่ครึ่งแข้งเมื่อวานก็ได้ปลาหมอไปเยอะอยู่นะในพันเนาะนี่เมื่อวานได้หมอไทยราวๆโล2โลได้อะเยอะอยู่ครับเมื่อวานตรงนี้ดินครับนี่โอ้โหอุ้ยปลาดุกใหญ่ด้วยครับแม่จะขึ้นอยู่โคนปาล์มอยู่แล้วนี่นี่ดุกใหญ่ตวงกับปลาฉลาดครับตรงนี้แม่7 เซนได้เรื่องครับคราวที่แล้วไม่ติดเนาะปลาดุกเนาะในพานคราวนี้มาโดนครับผมขึ้นบกก่อนเลย ใส่กระป๋องก่อนเนาะใส่กระป๋องก่อนจะลุก ตัวไม่เล็กอะครับทุกคนใส่ไปเลยนี่แม่7 เซนโดนปลาดุกแล้วครับ1 ตัวตัวนี้ฉลาดใหญ่เลยครับนี่เหมือนได้ยินเสียงปลาดิ้นตรงนี้นี่ไงอะไรอ่ะปลาฉลาดอีกแล้วครับแม่7 เซนนี่ติดไซส์ไม่เล็กนะนี่ฉลาดนี่ลื่นนะเผลอแป๊บเดียวปึ๊บไปเลยนะ
ทางอีสานเรียกว่าปลาตองป่ะนะนายพันปลาตองตองทุกคนดูตรงนี้ครับโอ้โหไม่อยากจะบอกว่าติดปลาอะไรนี่นี่อ่ะโอ้ยดูเว้ยตัวนี้นี่น่าจะใหญ่กว่าทุกตัวที่เคยได้เลยครับ7เซนก็จะมาไซส์อย่างเงี้ยเนี่ยแม่โอ้โหสุดๆครับผมและตรงนี้ยังมีปลาฉลาดอีกนี่อุ้ยโดนปลาดุกอีกตัวนี่ๆใกล้ๆกันเลยครับเนี่ยเห็นนะเดี๋ยวเพิ่งไปทำให้มันดิ้นครับเดี๋ยวหลุดแม่ตัวสวยเลยเอาแล้วครับ7เซนก็หมานละโอ้โหดูที่ในพานนะสถานีนี่ไปนี่เป็นอย่างนี้เนาะปลดปลาหมอเป็นปลดปลาฉลาดเป็นนี่ต้องระวังนะในพานนะมันชอบดิ้นตอนเราเผลอใช่ไหมเราเผลอปั๊บดิ้นปั๊บหลุดเลยโอ้โหดูตัวเหรอแม่อุ้ยอุ้ยตกโอ้ยจะหลุด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 ไปเลยป่ะยังยังอุ้ยนี่อู้ติดนิดเดียวให้หลาดออกก่อนแล้วกันครับแม็กมันกำลังจะใช้วิชามารนั่นไงโอ้ตัวใหญ่ดีเกินครับรอบที่แล้วมาวางแต่5เซนนะไม่ติดครับนี่เดี๋ยวใส่ถุงวนเลยดีกว่านะพันใส่ถุงวนเลยก็ได้แม่มีคนละมือด้วยนะกันไว้ครับเอาอย่างนี้สบายใจใช่ไหมหัวนี้5เซนนะครับติดแล้วหนึ่งนี่ปลาหมอเป็นไหมตัวสวยดีเกินครับใครชอบปลาหมอนานี่เห็นคลิปหนองนี้นี่แหมมีว้าวแล้วในพันเนาะหายากนะปลาหมอธรรมชาติไซส์แบบนี้ครับนี่ตวงแหมถ้าตกเบ็ดน่าจะมันเนาะเดี๋ยวไปแล้วไม่โอ้4ตัว5ตัวอุ้ยแม่เมื่อกี้ปลดมาเท่าไหร่2เนาะแม็กยกดู3ทิตามิด4 5ตรงนี้ครับโอ้โหดูแต่ละไซส์แต่ละตัวครับผมเหยียดได้ทั้งเหยียดปลาหมอโอ้ยตายนั่นตัวนี้ตายเหรอตายแต่ยังสดปิ้งๆอ่ะสียังดีอยู่เลยครับแหมเจอช็อตนี้เข้าไป5ตัวสวยกริบเลยตายเป็นตัวนี้นี่เป็นหรือตายตายแล้วสลัดเนื้ออ้วนสักหน่อยวิชามานเหรออุ้ยแม่อ้าวเนี่ยครับดูตรงนี้ปลาดุกนี่เอาไปเก็บข้างบนฝั่งแล้วนะหัวใหม่โดนแล้วนะปลาหมอเหมือนกันครับตายเป็นตายได้หรอตายอ่ะแข็งปึ้งเหรอแต่ยังสียังสดดีเกินครับตายมั้งสียังสดเกินอ่ะติดแบบนี้เขาเรียกปลดกันเพลินนะในพานะใครดูชอบดูนะงานวางอวนแบบนี้นี่
นั่งดูเพลินอ่ะผมก็ชอบดูช่องที่เขาวางอวนอย่างนี้เหมือนกันอ่ะเวลาเราดูแล้วเราเอ๊ะเพลินดีครับกู้ไปเรื่อยปลดไปเรื่อยตรงนี้เหมือนจะโดนเหรอโอ้อาปากวับวับครับยังเป็นอยู่นี่ดูไซส์แหมเหลืองดีเกินครับนิดเดียวเองติดนิดเดียวจะรุดละมาอีกหนึ่งแหมไซส์เดียวกันเลยครับเหมือนจะเป็นหรือเปล่าเฮ้ยจะเย็นดิอ้าวตรงนี้ติดอะไรอ่ะอะไรปลาฉลาดหัวนี้หมดแล้วครับไปต่อหัวหน้าติดแล้วนี่มีคนบอกว่าปลาหมอเลี้ยงหลุดมาหรือเปล่านายพันแถวนี้ไม่มีใครเลี้ยงเนาะบ้านเราเขาไม่ได้นิยมเลี้ยงปลาหมอแบบนี้ครับเป็นปลาธรรมชาตินี่แหละเราตั้งชื่อหนองแล้วใช่ไหมชื่อหนองหมอใช่ไหมเป็นหรือตายตัวนี้ตายแล้วกระป๋องเต็มแล้วนะเต็มอวนนะน้ำมันแห้งแล้วครับเราก็จะเก็บอวนกลับเลยนะพันนะรอฝนชุดใหม่ใช่ไหมตกใหม่กันอะไรอ่ะอุตกับตัวเบลอเลยครับโหดูตายนะแต่ว่าใหญ่จริงครับนี่ใหญ่มากแม่ขีดครึ่งสองขีดไปเหมือนในพานแล้วทิ้งอยู่นั่นเนี่ยใหญ่ดีขึ้นดูตรงนี้ติดอะไรครับฉลาดดุกฉลาดนี่แต่ของดีอยู่นี่ดุกครับดุกโอ้ดูดุกมาอีกหนึ่งยังแข็งแรงเลยซุกไปหน่อยนะพันยังเป็นอยู่เดี๋ยวกระโดดหายใช่ไหมสี่เตรียมซุกไว้ก่อนใช่ไหมหลุดมาแล้วดิ่นตกหายปลาดุกอุยด้วยเนี่ยในพานะอุยครับอุยนี่กระโหลกป้านเลยนะเรียบร้อยครับขยะก็ติดเยอะนะโอเคครับผมหัวสุดท้ายแล้วในพานได้อะไรมาอีกตัวอ่ะหมออ่ะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปปลาทั้งหมดของคลิปนี้กันนะครับจากเมื่อวันเย็นได้ไว้2 โล 1นะในพานนี่ครับชุดนี้ปลาหมอเย
ใหญ่ๆปลาตะกับมีครับนี่แล้วรอบเช้าดูนะเช้าเยอะฝ่าเมื่อวานครับ3โลเท่าไหร่3โล3ครับทุกคน3โล3ขีดโอ้2รอบนี่โดน5โลก็แล้วอ่ะเทในมัน2โล1กับ3โล3ก็เป็น5โล4ใช่ไหมแหมโดนกันแบบจุกๆจริงครับวางอวนหมายนี้นี่เทรวมกันสรุปกันทีเดียวนะครับดูปลาหมอตัวนี้นี่ว่าใหญ่เกินนี่โอ้โหน่าจะใหญ่สุดที่ดักมาเลยครับเนี่ยดูสองขีดครับแม่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีสถิติใหญ่กว่านี้อีกก็จะชั่งให้ดูกันอีกนะครับนี่จดบันทึกสถิติปลาหมอไว้ก่อน2ขีดนี่อ่ะแล้วที่เหลือก็จะเป็นปลาดุกครับปลาดุกได้มา3ตัวนี่ปลาดุกอุยนะเนี่ยนี่ตัวนี้ปลาดุกด้านครับกะโหลกจะอยากแหลมเนี่ยครับทุกคนเนี่ยปลาดุกได้3ตัวที่สวยนี่แล้วก็ยังมีพวกปลาฉลาดครับฉลาดก็ได้หลายตัวนะเช้าแต่หลักๆใหญ่ๆก็จะเป็นปลาหมอครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้เนี่ยเอาไปทำเมนูอะไรบ้างก็ตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเรานะครับเท่านี้ก็หลายมือแล้วนี่ไปครับผมวันนี้มาทำครัวกับคุณยายเฉยนะครับก่อเตาตั้งกระทะตั้งน้ำนะยายละลายพริกแกงใช่ไหมวันนี้คุณยายจะทำเมนูอะไรครับแกงหน่อไม้ดองกับปลาหมอจ้ะแกงส้มปลาหมอหน่อไม้ดองเนาะปลาหมอที่เราไปวางอวนกันมานะยายตัวใหญ่ๆสวยๆกันเลยครับคลิปก่อนนู้นเราแกงกะทิไปแล้วนะยายมาคลิปนี้แกงส้มหน่อไม้ดองครับผมละลายน้ำพริกแกงแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดอย่างนี้นะยายจากนั้นยายใส่หน่อไม้ดองจ้ะใส่หน่อไม้เปรี้ยวลงไปก่อนนะครับแกงส้มแบบนี้นี่ที่บ้านชอบกันทุกคนนะยายหน่อไม้ดองใส่เยอะๆครับอร่อยจากนั้นก็ตามด้วยใส่ปลาเนาะปลาหมอไทยตัวโตๆครับผมดูกระทะใหญ่ๆครับเราได้ปลาดุกกันอีก 2-3 ตัวนะครับแต่ว่าคลิปนี้ขอจัดปลาหมอใหญ่ๆสักทีครับผมเอาให้ชื่นใจกันไปเต็มกระทะเนาะยายเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งทิ้งไว้แบบนี้นะยายรอจนปลาสุกครับแล้วเดี๋ยวมาปรุงรสกันยายจะเริ่มด้วยการใส่น้ำมะขามเปียกนะ แล้วก็ตามด้วยชูรสนะยาย จากนั้นก็ผงปรุงรสแล้วก็จะตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยนะยายนี่แล้วสุดท้ายใส่อะไรน้ำปลาจ้ะใส่น้ำปลาครับแม่หอมแล้วครับผมดูเลยครับทุกคนแม่เด็ดจริงๆครับนี่น่ากินครับน่ากินจากนั้นแม่ครัวลองชิมซะหน่อยนะครับอร่อยแล้วเหรอทีเดียวไม่ต้องซ้ำเลยเหรอแม่แน่นอนจริงๆครับคุณยายนี่เสร็จแล้วก็ยกน้ำเปรี้ยวแกงส้มปลาหมอไทยหน่อไม้ดองครับผมนี่เดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับนาทีสำคัญมาอีกแล้วตัวใหญ่เลยใช่ไหมค่ะเอาให้ชื่นใจกันไปนะเปียวใช่ปลาเราหามาเองแบบนี้ครับดูครับทุกคนนี่เอาจากนั้นยังไงต่อครับเปียว
ชิมชิมวะดูเนื้อกันหน่อยสินี่นี่เนื้อดีเกินครับแหมหงายหงายเนื้อให้ดูหน่อยนี่ค่ะอ่ะกลับไปเลยหน่อไม้ดองเลยใช่ไหมใช่เอาเอารวมคำไม่ดีสดน้ำด้วยทีเดียวเลยเหรอค่ะอ่ะช้าช้านะดีเอากินหอมหอมไหมแกงใหม่ๆปลาสดๆแบบนี้สุดยอดครับอ้าวดูเสียงซุบซับซุบซับคนจีนก็บอกว่าเวลากินอาหารเสียงดังหมายถึงอร่อยใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราไม่ใช่คนจีนนี่ใช่ไหม แต่ทำใจไม่ได้นะเปียวเนาะอร่อยอร่อยเหรอสดชื่นด้วยสดน้ำแกงส้มแล้วชื่นใจเนาะค่ะอ่ะก็เดี๋ยวคืนน้ำลายแล้วนี่ อ่ะกินข้าวกันดีกว่าครับค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ นะคะชอบคลิปแบบนี้ช่วยก็ไลค์ก็แชร์ด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย